พรเป็นพี่สาวของนางสาวิตีตามสายโลหิตพบว่าไม่มีความโกรธแค้นไม่มีความอะไรกันในวันเกิดเหตุยังออกไปวัด GPS ที่ทุ่งนาซึ่งมีสวนมีที่ดินติดกันกับก็ไม่ปรากฏข้อที่จริงนี้ควายแรงจูงใจอันสุดท้ายก็คือกามอารมณ์นายชัยพลก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจร้ายต่อน้องและไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กอายุเพียงแค่3ปีโดยสรุปในข้อที่จริงเราก็เอาสภาพศพหรือพูดง่ายๆก็คือการสื่อจากศพเราเอาข้อเท็จจริงจากศพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์นิติเวชตรวจมาหักล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เราต่อสู้ไว้จากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งศาลจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจไม่พบร่องรอยการถูกประทุษร้ายตามเนื้อตัวร่างกายไม่พบสารพิษหรืออาหารใดๆที่เป็นพิษในหลอดอาหารรวมทั้งในกระเพาะอาหารประการสำคัญอีกอย่างก็คืออวัยวเพศไม่ฉีกขาดพรหมจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์ประการสำคัญที่สุดซึ่งเราสืบจากตัวซึ่งเราศพมาหักล้างประการสำคัญคือไม่พบ DNA คือนายชัยพลวิภาในร่างของน้องรวมทั้งของนางสมพรลาโบนอกจากนี้ก็ยังไม่พบ DNA ด้วยเราจึงเอาข้อเท็จจริงตามหลักนิติเวชมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทก์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นว่าการเลื่อนคดีฟังคำพิพากษาในครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลใดๆต่อแนวทางต่อสู้คดีของนักกฎหมายธรรมรังสีก็เราก็ยังเชื่อในความบริสุทธิ์ว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้กระทำผิดในคดีที่น้องชมพู่เสียชีวิตและหายตัวไปครับ คือคดีนี้นะมีพยานหลักฐานจำนวนมากในสำนวนคดีนะครับที่รู้ว่าการพิจารณาของศาลซึ่งศาลท่านยังมีของศาลรายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าลึกๆนะก็ไม่เปิดเผยนะครับเรื่องคดีเพราะว่าท่านกำลังทำความเข้าใจนะครับส่วนประเด็นของคดีอย่างที่เคยแถลงแล้วว่าในคดีนี้นะครับเราต่อสู้ว่าจำเลยได้ทำผิดและนอกจากนี้เราต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบการได้มาซึ่งพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุผลต่างๆอย่างไรนะก็ปรากฏในสำนวนนะส่วนจำเลยที่ต่อสู้คดีไว้ไม่ว่าพยานบุคคลพยานหลักฐานที่อยู่คดีหรือคดีหรือที่ดีเรื่องสารคดีหรือพฤติกรรมสุนัขคดีหรือพฤติกรรมคดีตรงนี้นะครับว่าศาลท่านดังในเรื่องนี้ขอบคุณนะครับสื่อมวลชนก็ได้ยินครับนักท่านติดตามมานะครับทางลูกป้าคุณครับคงได้รับท่านได้ทำสื่อในทุกมิติอันนี้ให้ก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทีมที่ทั่วโลกนะครับที่จากที่นะครับมีเรื่องนะครับไม่มีผลอะไรนะครับที่จะเป็นคดีนี้นะครับก็
วันที่จะอ่านคำพิพากษา